ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพบกับการเปิดกูเครื่องสำอางนะคะว่าลิลลี่พกอะไรมาอเมริกาในเวลา3เดือน19วันของลิลลี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนต้องตระหนักคิด ไม่ใช่คำแบบสุนทรพูดเนาะทุกคนต้องตระหนักคิดไว้เลยนะว่าสิ่งที่ลิลลี่เอามาจะต้องเป็นสิ่งที่ลิลลี่รักและขาดไม่ได้จริงๆถึงแบบเป็นไอเทมกู้ชีพเอามาด้วยในขนาดนี้นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรบ้างอ่ะถ้าเกิดสมมติไม่อยากรู้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าลิลลี่จะบอกนะคะอ่ะก็มาเริ่มต้นด้วยอันแรกเลยนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นไพรเมอร์ค่ะไพรเมอร์นะคะที่ลิลลี่เอามาก็จะเป็น3ตัวนี้นะคะมาที่ตัวแรกกันก่อนตัวนี้นะคะเป็นอีฟแซงนะคะแบบท็อปซีเครตซึ่งหลายๆคนก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าลิลลี่ชอบอันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวช่วยแบบท็อปซีเครตที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเป็นงานผิวดูสวยดูแพงนะคะจาก YSL โดยเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อแบบฟีลแบบคล้ายๆซิลิโคนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่มันจะเป็นน้ำๆก็ไม่เชิงเป็นอะไรก็ไม่รู้อธิบายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นท็อปซีเครตนะคะอ่ะคือจริงๆนี่คือโง่ไงคืออธิบายไม่ได้แต่ว่าก็แบบทำแบบมันเล่นกับชื่อผลิตภัณฑ์เขาให้มันดูแบบมีชั้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูแบบสวยโดยที่แบบไม่ต้องพยายามอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะ The History of Who นะคะอันนี้จะเป็นสายเกานะสายหน้าเงาหน้าเมือกนะก็จะเป็นเบสที่แบบมีความสีเขียวๆหน่อยๆนะคะซึ่งอันนี้ต้องสารภาพจากใจว่าเอามากันเหนียวไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะคะสิ่งที่ใช้บ่อยๆก็น่าจะเป็นอิฟแซงกับนาสมากกว่าโดยอันนี้ใช้แล้วมันก็จะเหมือนเป็นฟิลไฮไลท์อ่ะเป็นเบสทำให้ผิวดูแบบมุกๆแล้วก็อีกอันนะคะอันนี้เป็นนาสนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ลิลลี่ชอบมากนะคะโดยเฉพาะรุ่น Radiant Primer สีชมพูอ่อนแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่ดีงามพระราม8มากนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบมีแนวโน้มน่าจะเป็นขุ่นๆหน่อยๆเนื้อของเขานะคะจะเป็นสีสวยมากเป็นสีแบบฟิลโรสโกแบบนี้นะคือทาไปแล้วว่าดูเหมือนกับจะวีบวับวีบวับใช่ไหมแต่พอเกลี่ยไปแล้วว่าเหมือนมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีนะคะโดยไม่ทำให้หน้ามันเพิ่มด้วยนะใช้นี้เรารู้สึกว่าเครื่องสำอางไม่ค่อยเป็นข้ามนะคะแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดอยู่กับหน้าตลอดวันด้วยนะคะแถมมีกลิ่นหอมแบบอโรมาเทอราปีสไตล์แบบนาด้วยอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะอันนี้ลิลลี่ชอบมากเลยแล้วก็เลยคอมเมนต์มากๆค่ะอ่ะก็เลยเอาคูชั่นมานะคะทั้งหมด4อันอ่ะเพราะเราเป็นสายคูชั่นนะคะเราชอบใช้คูชั่นอ่ะก็อันแรกนะคะที่เอามาจะเป็นโซวาซูนะคะคือจริงๆไม่ใช่อะไรว่าอยากเอารองพื้นมากแต่ต้องเอารองพื้นออกเพราะว่าน้ำหนักมันเกินนะตั้งแต่แบบขึ้นเครื่องอ่ะคือ10โลเกินมา10โลเขาให้แบบจำกัดแค่23ไดรี่แบบ33ก็เลยต้องเอาพวกแบบชุดสวยๆทั้งหมดที่อลังการที่จะไปใส่เดินชิคๆที่นิวยอร์กแล้วก็แบบพวกแบบรองพื้นเอาออกหมดเลยคือเสียใจมากกลับมาเข้าเรื่องของลิลลี่โซวาซูนะคะซึ่งลิลลี่ก็ใช้บ่อยๆอยู่ในลุคอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ลิลลี่ชอบแล้วก็เป็นคูชั่นกันตายนะคะใช้ยังไงก็สวยนะคะทาเมื่อไหร่ก็รอดโดยสีที่ลิลลี่ใช้นะคะเป็นเบอร์21ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น Perfecting Cushion EX นะคะจะให้การปกปิดที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้หน้าของเราดูขาวกระจ่างใสแต่ดูไม่หนาเกินไปด้วยนะคะได้ฟิลช่ำๆแบบชาวเกาหลีอีกด้วยค่ะแล้วก็ในขณะที่ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็น Super Face Zoom In Mesh Cushion นะคะเบอร์ไลท์นะคะ SPF 50บวก PA 3บวกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ลิลลี่ชอบมากนะคะเนื้อคูชั่นของเขามันจะแบบแตกต่างจากแบรนด์อื่นก็คือเปิดมาแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบตะข่ายแบบเนี้ยพอแบบเอาอันนี้เข้าไปแล้วมันจะเป็นแบบนุ่มๆอ่ะแล้วเนื้อของเขานะคะคือเป็นสีเหลืองที่แบบพอดีกับผิวของสาวๆเอเชียมากนะคะไม่มีความติ่งชมพูเกินไปใช้แล้วไม่ต้องกลัวว่าหน้าจะเทาแน่นอนนะคะแถมเขามาในแพ็คเกจที่ดูแบบใช้ไลโก้เกะนะคะดูวัยรุ่นฮิปฮอปมากๆนะคะอันนี้คือใช้ไปล้อมเพลงโจอีบอยได้เลยนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะร้องไงนะคะมุกของเราอันนี้ก็จะไม่คอมพลีทเอาแบบบูดาเบสใช่ไหมวันดีๆเกิมเสียใจอยู่ตัวคนเดียวมันเงานะจะบอกให้เอาอันนี้ก็แลบไม่ค่อยเป็นนะคะเปลี่ยนอันดีกว่าแต่ว่าเราชอบยางโอมนะคะร้องแบบยางโอมดีกว่าอ่ะยังไม่ได้นอนวันนี้ยังไม่ได้นอนเราจะ10โมงเช้าก็พี่แม่ไม่เคยที่จะปล่อยโอมยาวนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราต้องปรับลุคมาเป็นลุคคุณหนูดูแพงนะคะเพราะสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้จะเป็น YSL นะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็น Le Cushion Incredible นะคะซึ่งเป็นคูชั่นกลมๆที่ลี่เอามานะคะเพราะรู้สึกว่ามันคุมมันได้ดีแล้วก็เหมาะสำหรับสภาพอากาศของที่นี่นะคะโดยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ปกปิดได้ดีด้วยนะคะใช้แล้วแบบมันสามารถเติมได้ระหว่างวันนะคะแล้วพกรถตลับมันดูสวยงามโกเก๋ดีนะ
อันสุดท้ายที่พกมานะคะเป็นน้องใหม่ล่าสุดในกลุ่มนะคะก็คือลาแมสีที่ลี่ใช้นะคะเป็นสีโรซี่ไอวอรี่เบอร์11นะคะซึ่งเป็นคุชชั่นที่แพงแบบอภิมหาแพงอะแต่ก็คือต้องบอกเลยว่ามันใช้ดีแล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่านะคะโดยเวลาเราแปะเนื้อเท็กเจอร์มาทีนึงอะคือแบบใช้ได้เยอะเกือบทั่วทั้งหน้าเลยคือนิดเดียวเท่านั้นอะคือแบบเนื้อพิกเมนต์ของเขามันแน่นมากนะคะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันดูเป็นคุณหนูไฮโซเหมือนลุคพี่สู่ขวัญ นะใช้แล้วรู้สึกเหมือนชอนซงอีเหมือนแบบเรื่องแบบ you came from the star อะไรอย่างเงี้ยใช้แล้วรู้สึกรวยด้วยนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะสำหรับการลงทุนคือ 4,000 บาทแต่ว่ามีรีวิวเก็ตป่ะแล้วครั้งหนึ่งคือใช้น้อยมากก็ตกละตลับละ 2,000 คือถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับการลงทุนมากแล้วเหมือนกับเขามีสารบำรุงในนี้นะคะเหมือนกับแบบเราซื้อ1ได้ถึง2ได้สารบำรุงในลาแมด้วยก็เป็นอะไรที่ประหยัดตังค์แล้วก็ดูสวยแบบจากภายในสวยแบบผู้ดีสวยแบบไม่ต้องพยายามสวยแบบของมันต้องมีเนาะในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะที่เข้ารอบมาก็มีเพียง2อันเท่านั้นนะคะกะว่าเดี๋ยวค่อยมาช้อปปิ้งเครื่องสำอางอื่นๆที่นี่เนาะอันนี้ไม่ต้องเอามาเยอะมากเนาะอันนี้ก็จะเป็น Maybelline นะคะ Instant Age Rewind Eraser Dark Circle นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่มีใต้ตาดำเหมือนแพนด้านะคะสำหรับแรงงานลิ้นจี่นะคะที่ต้องใช้ชีวิตอย่างหักโหมมรสุมมากๆนะคะจะเป็นอะไรที่เหมาะกับตัวนี้มากแล้วราคาก็ไม่แพงอีกด้วยนะคะหัวของเขาจะเป็นหัวฟองน้ำนะคะก็เป็นอะไรที่ลิลลี่ใช้แล้วชอบมาตั้งนานแล้วล่ะจริงๆอันนี้เนี่ยลิลลี่พรีออเดอร์ตั้งแต่สมัยเขาไม่มีขายมาในไทยแล้วพอมันหมดก็เลยลืมห่างหายกันไปแล้วไปเจอที่ฮ่องกงอีกทีก็เลยซื้อมาแล้วที่เนี่ยที่อเมริกาก็มีขายกันเกลื่อนเลยอะคือแบบเป็นอะไรที่นิยมมากๆของที่นี่ลิลลี่กะว่าถ้าเกิดหมดเดี๋ยวลิลลี่จะซื้อใช้ต่อที่นี่เลยนะคะเพราะวันนี้ก็เริ่มแบบคล่องไปประมาณนึงแล้วพอใช้ทุกวันจริงๆส่วนอีกอันนึงนะคะราคาต่างกันแบบเป็น10เท่าอันนี้คือคอนซีลเลอร์ของ Credo Pro นะคะซึ่งก็เป็นคอนซีลเลอร์ลูกหลักที่ลิลลี่ใช้แล้วชอบอยู่ดีนะซึ่งอันนี้เนี่ยเนื้อของเขามันจะค่อนข้างแห้งกว่าตัว Maybelline เมื่อกี้นะคะอันนี้เปิดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะมีข้อดีตรงที่มันสามารถทาทับพวกแป้งได้นะคะสามารถพกไปเติมระหว่างวันได้แล้วพวกรอยสิวที่เป็นอัมพิมหาสิวอะแบบสิวใหญ่ๆหรือว่ารอยอะไรที่แบบต้องการปกปิดแบบหนักๆอะ Credo Pro ก็คือเอาอยู่นะคะก็คือไม่ผิดหวังจริงๆค่ะที่อยู่ในช่วงของแป้งนะคะเรามีแป้งให้เลือกด้วยกันถึง3แบบอันนี้เหมือนทำเป็นการขายตรงเนาะเหมือนแบบไปเคาะประตูหน้าบ้านกดกิ่งเป็นสาวมิสทีนอะไรอย่างงี้เนาะนะคะอิปซ่าเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแป้งแบบละมุนละมุนอะเหมือนเป็นแป้งฟินิชพาวเดอร์ไว้แบบปัดทุกอย่างโอเวอร์ออลลุคทำให้หน้าของเราเนี่ยดูแพงนะคะดูมีศักดิ์ศรีดูแบบไม่เสียชาติเกิดที่แบบเกิดมามีผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามีบุญมากนะคะเหมือนแบบผ่านการปิดทองฝังลูกนิมิตมาแล้วแล้วแบบรู้สึกว่าหน้าของเรามีความแบบมีสง่าราศีอย่างแบบไปไหว้พระก้าวัดมาแล้วหน้าดูดีดูมีติเนาะอันนี้ก็เป็นของอิปซ่านะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตลับสีดำแบบนี้นะเป็นอะไรที่ดีมากเนื้อของเขามันจะเป็นเนื้อละมุนตุ้นนะคือแบบสัมผัสไปแล้วมันนิ่มมากมันอาจจะไม่ได้ปกปิดมากแต่ว่าทำให้หน้าของเราดูแบบเนียนผ่องเป็นยองใหญ่ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วตัวพับของเขานะคะคือสัมผัสไปแล้วนุ่มมากนะคะรู้สึกอยากหลับเลยนะคะแล้วมันก็แบบดูดีดูมีชาติกูลเป็นอะไรที่แนะนำมากนะคะอิปซ่านี้ซึ่งตัวนี้นะคะเป็น Chanel Le Blanc นะคะตัวนี้นี่มีค่า SPF 50แล้วก็ PA 3บวกด้วยโดยตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งฝุ่นนะคะที่แบบมีสีนิดนึงก็ไม่ถึงกับเป็นทรานสลูเซนต์ซะทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้ให้การปกปิดมากนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมสไตล์ Chanel ด้วยนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ใต้หอไอเฟลนะคะแล้วก็มีผู้ชายมาบอกหลักจำนวน5คนนะคะแต่ก็เลือกไม่ถูกเนาะคือแบบไปถึงนู่นได้ยังไงก็ไม่รู้คืออันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นแป้งฝุ่นที่เนื้อละเอียดดีนะคะแล้วก็สามารถกลืนไปกับผิวได้ดีใช้กับผลิตภัณฑ์จำพวกเบสได้ดีด้วยนะคะและอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบหาซื้อไม่ยากนะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Chanel ด้วยนะคะไม่ต้องพรีออเดอร์กันให้วุ่นวายเนาะส่วนอีกอันนะคะเรียกได้ว่าใช้มากกว่า2ตัวที่กล่าวมาคือใช้ทุกวันรู้สึกว่าวันไหนไม่ได้ทารู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปเหมือนแบบไม่ได้กินข้าวเช้าคืออันนี้เป็นแป้งของคิวเพจเว้ยแล้วราคาคือถูกมากแล้วแบบของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆรีบบอกเลยอันนี้เป็นสูตรไอวอรี่นะคะสีม่วงใช้แล้วหน้าแบบมันแน่นมากอ่ะก็เนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อแบบติดโทนเหลืองๆหน่อยนะคะซึ่งใช้แล้วรับรองว่าหน้าไม่วอกไม่ลอยแน่นอนแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถควบคุมความมันได้แล้วก็ทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูเนียนดูผ่องรูขุมขนที่มีอยู่นะคะก็จะดูแบบหายไปในแบบคลิปตาเดียวเพียงแค่ปาดแป้งคิวเพสนะคะคืออันเนี้ยเต้ยจรินพรไปเต้ยจรินพรเจอลิลลี่ดวิยานะคะโฆษณาเหมือนแบบเป็นผู้ผลิตเอง คือนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะใช้เราชอบจริงๆนะคะของถูกและดีมีจริงค่ะ
ต่อมานะคะเป็นในส่วนของคิ้วอันเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ใช้แล้วแบบสภาพเกลื่อนมากอันแรกนะคะเป็นเบเนฟิตอันนี้นะคะเบอร์3นะคะเป็นสีที่ลี่ใช้เปิดออกมาคือแบบอย่าตกใจนะคะผ่านสมองและภูมิลบมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นฝั่งแบบเจลส่วนตัวนี้จะเป็นฝั่งแบบฝุ่นนะคะแล้วก็ตัวแปรงของเขาเนี่ยเป็นตัวแบบพับได้เหมือนวงเวียนสมัยมอต้นอะคือแบบมีการพับไปพับมาอะไรเงี้ยคือแบบมีความดีงามแล้วก็สามารถพกพาได้จริงๆนะคะเป็นอะไรที่ลี่ชอบมากๆนะคะแล้วไม่แน่ใจเลยว่าถ้าเกิดใช้หมดแล้วเดี๋ยวที่จะกลับไปซื้ออีกต่อมานะคะก็เป็นพวกเดียวกันนะคะตัวนี้เป็น Subtle Brow นะคะ Enhancing Highlight ตัวนี้เป็นเบอร์4นะคะก็จะเป็นที่ปัดคิ้วของ Benefit นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นสีน้ำตาลแบบเนื้อแมทนะคะเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะซึ่งใช้แล้วจะทำให้คิ้วของเราเนี่ยดูเป็นระเบียบแล้วก็เรียงตัวสวยเปรียบดังเสมือนดิวอริสลานะคะผ่านการแต่งหน้าโดยพี่ป้อมวินิตแล้วก็น้องชัดนะคะแบบ2 in 1คือใช้แล้วดีมากบอกเลยนะคะนี่ก็จะเป็นคิ้วที่แบบมีความตั้งตระหง่านอย่างนี้นะคะเหมือนแบบคนยืนแถวเคารพธงชาตินะคะคิ้วขึ้นอะไรอย่างนี้เลยดีงามมากค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะราคาเบากว่าก็คือเป็นของเธอซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีความดีไม่แพ้กันแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่เนื้อของเขาอาจจะมีความแบบเงากว่านิดนึงอะทำให้คิ้วดูแบบไม่ธรรมชาติเท่าแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นที่หวั่นใจแต่อย่างใดเพราะว่าเราชอบความไม่ธรรมชาติขนาดนั้นอยู่แล้วก็คือสมมติเวลาเราต้องการให้แบบหน้าเราดูแบบเฉียวแบบก็ฉันแต่งหน้าทำไมอะไรเงี้ยจะจิกทำไมก็ไม่รู้เนาะแบบฉันแต่งหน้านะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ใช้อันนี้นะคะของเธอคิ้วของเราก็จะเป็นสีที่อ่อนลงแล้วก็สมูทไปกับลุคต่างๆของเรานะคะทำให้หน้าดูแบบมีระดับบอกเลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นอันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ชอบให้คิ้วแบบฟุ้งๆอันนี้เนี่ยก็จะมีด้านหนึ่งเป็นแบบลิควิดนะคะของ K Palette ที่ไว้เขียนคิ้วให้มันดูคมๆหน่อยส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบพาวเดอร์นะคะโดยอันนี้นะคะลิลี่ซื้อจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นลายดิสนีย์แบบลิมิเต็ดอีดิชั่นลาฟันเซลด้วยนะคะซื้อมาพอแพ็คเกจล้วนๆแล้วแถมใช้ดีต่างหากในส่วนของพาเลตตาที่เอามานะคะเริ่มต้นด้วยซิงเกิลอายแชโดว์ก่อนนะคะอันนี้เป็นของคาแรงส์นะคะอันนี้เป็นเบอร์5สีซิลเวอร์พิงค์นะคะซึ่งเป็นเบสอายแชโดว์ที่เป็นสีแบบโรสโกแบบนี้คือใช้ดีมากแล้วใช้เรารู้สึกว่าแบบมีใส่รวยมากนะคะบอกเลยเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นแบบสีม่วงๆเนื้อแบบแน่นๆแบบนี้แบบพิกเมนต์ของเขาดีแล้วก็ไม่ทำให้ตาของเราเนี่ยมีความตกล่องด้วยแล้วสีของเขาชัดแล้วก็เหลือบกำลังดีต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้คาแรงเหมือนเดิมนะคะกำมะหยี่สีแดงเข้ากับเสื้อเอลลี่เลยนะเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแบบมีสีทองๆนะคะมีความแบบพุ่งเส้นหงสุดเปิดมานะคะก็จะเป็นสีที่แบบใช้ได้ทุกวันใน everyday นะคะเป็นสีโทนแบบชมพูเทาๆ earth tone นะคะแล้วเนื้อสีของเขาคือใช้แล้วดีมากนะส่วนวันไหนนะคะที่อยากได้สายเก่าดูเบาๆธรรมชาตินะคะก็จะหยิบตัวนี้มาใช้ตัวนี้เป็น Barbara Diary Love นะคะ Bright Memo Eyeshadow Paletteซึ่งเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีแบบกันตายทั้งหมด4สีแบบนี้นะคะโดยสี2สีที่ลี่ชอบก็จะเป็นสีนี้คือกากเพชรของเขากำลังวิ้งดีกำลังสวยเลยอะมันแบบไม่มากไม่น้อยเกินไปดูดิมันแบบวิ้งดูแบบสายตาเป็นแบบธรรมชาติดูแบบอ่อนต่อโลกอะไรเงี้ยผู้ชายสาวพิกเมนต์สีของตัวบาบาร่ามันไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะดีมากสำหรับวันที่เราต้องการความเบาๆใสๆธรรมชาตินะคะส่วนนี้นะคะเป็นพาเลตลูกรักของไลลี่นะคะที่ไปไหนไปด้วยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะไปเกาหลีไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ไปนู่นไปนี่ไปอเมริกาจนมาถึงทุกวันนี้นะคะไลลี่ก็ใช้ตัวนี้อยู่ตัวนี้นะคะเป็นของโรแมนนะคะซึ่งแพ็คเกจของเขาเป็นแบบมีความวูบวิบน่ารักมากอะมีความแบบเป็นสีสโตนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสีชมพูเปิดออกมานะคะก็จะเป็นสีธรรมชาตินะที่สามารถใช้ได้บ่อยๆหรือว่าจะไปงานไปนู่นไปนี่อะไรก็ได้นะคะเป็นโทนสีชมพูโทนส้มโทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะสีทองนี่เป็นทองที่สวยมากนะคะลี่ใช้แทบทุกวันเลยคือแบบเป็นสีทองที่แบบทาเมื่อไหร่ก็รอดแล้วเนื้อสีของเขาคือแบบดูดีมีระดับมากมีชาติตระกูลมากนะคะเป็นการจับคู่สีที่แบบถูกต้องแล้วเหมือนกับเป็นพาเลทที่เกิดมาเพื่อลิลลี่แล้วขนาดมันไม่ใหญ่เกินไปมันสามารถพกพาง่ายนะคะเป็นอันนี้นะคะเป็นทาร์ด Rainforest of the Sea นะคะซึ่งตอนแรกลิลลี่ก็ช่างใจว่าจะเอามาด้วยดีไหมรู้สึกคิดไม่ผิดเลยที่หยิบมานะคะก็จะเป็นพาเลทสีมูมิ้งแบบนี้คือสวยมากมันอาจจะมีสีให้เลือกไม่เยอะแต่บอกเลยว่าแต่ละสีพิกเมนต์มันแน่นแบบอึดแบบอึดจริงๆอ่ะอย่างเช่นสีเนี้ยก็เป็นสีที่ลิลลี่ก็ชอบใช่ไหมเนื้อของเขามันจะเป็นมูสมูสหน่อยๆคือแบบปาดทีเดียวคือรู้เรื่องคืออยู่แบบโหคือมันแน่นแล้วแบบ
ใครที่แบบชอบแต่งตาเข้มๆหน่อยเนี่ยไม่ควรพลาดพาเลทนี้เนื้อสีเขาดีจริงๆแล้วมันเกาะติดกับเปลือกตาได้ดีไม่มีการตกร่องแม้แต่น้อยนะคะนี่นะคะเป็นของ Yves Saint มาสคาร่าลูกรักนะคะสูตรกันน้ำไม่ต้องพูดอะไรมากนะลิลลี่ชอบอันนี้อยู่แล้วนะหัวแปรงของเขามันเป็นแบบยาวๆแบบนี้แล้วก็ทำให้แบบได้ลุคธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูขนตาไม่ติดกันเป็นก้อนด้วยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็น Kiss Me Heroin Make นะคะนี่เนี่ยมีความพิเศษก็คือกันน้ำแบบสุดๆนะคะไม่ต้องพูดถึงคือสามารถเอาไปเล่นสงกรานต์ได้4วันนะคะก็อยู่ติดกัน4วันเลยนะคะไม่มีการหลุดเลือนแต่อย่างใดเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราปัดเบาๆแค่ชั้นเดียวเนี่ยมันจะให้เท็กซ์เจอร์เหมือนแบบเราไปต่อขนตาเหมือนแบบไปลิฟขนตามาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติเราปัดหลายๆชั้นมันก็จะให้เท็กซ์เจอร์ที่ดูแบบหนาแล้วก็งอนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยาวมากยิ่งขึ้นได้นะคะอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะคะแต่มีข้อเสียคือล้างยากไปหน่อยระวังตาเหี่ยวนะคะสุดท้ายนะคะเป็น Maybelline Hyper Curl Volume Express Waterproof นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ขนตาของเราเนี่ยดูเข้มดูชัดนะคะดูแบบดำสนิทเหมือนตาแมวอ่ะแล้วที่สำคัญนะคะคือแบบตรงเนี้ยมันเป็นแบบหัวแปรงแบบเนี้ยซึ่งเป็นหวีมันจะไม่ทำให้ขนตาของเราดูเป็นก้อนนะฟ้าหลุดเฉยสองอันนี้นะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์มาจากอารยานะคะซึ่งอารยาเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ใช้ดีแบบดีกว่าอีทูดี้ที่ลี่ชอบเลยอะคือมันไม่หลุดเลยแล้วสีของเขาคือสวยมากสีที่ลี่เอามานะคะก็จะเป็นสีแบบออกน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนนะนี่คือเนื้อของเขามันนุ่มแล้วมันไม่แข็งกระตาคือแบบดีมากอ่ะคือเวลารีบอายไลเนอร์มาใช้ตอนนี้ก็จะหยิบของอารยามาใช้ตลอดเลยนะคะส่วน Etude เนี่ยก็พกมากันเหนียวนะคะมันจะเป็นสีดำสนิทก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าไหนอยากจะได้ลุคที่เข้มๆหน่อยก็จะใช้เป็น Etude อย่างนี้นะคะเนื้อของ Etude เนี่ยมันจะแบบเหนียวกว่าอารยานิดนึงเวลาเขียนอ่ะของอารยามันจะลื่นกว่าส่วนของ Etude ก็คือจะให้สีแบบเน้นสีสันที่สวยอะไรส่วนอายไลเนอร์อันเดียวนะคะที่หยิบมาคือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองหยิบอายไลเนอร์มาแค่อันเดียวเป็นของ Dupeตัวนี้นะคะเป็นสี brown bag นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะวันนี้เพิ่งแกะกล่องมาเลยก็น่าจะใช้ได้นานอยู่พอสมควร The Up นี่ก็เป็นอายไลเนอร์ที่ลี่ชอบอยู่แล้วนะคะเรามาดูในส่วนของติ้นกันบ้างนะคะว่าติ้นที่พกมามีอะไรบ้างอันแรกนะคะก็จะเป็น3อันนี้นะคะก็จะเป็นของ Soft Me Egg Ice Party นะคะก็พกมาทั้งสีพีสีสตรอเบอรี่แล้วก็สี Orange Jam เลยนะคะถ้าแบบวันที่ไม่ต้องคิดอะไรมากอะสีมันก็จะสวยๆนะคะแต่ว่าความติดทนก็คือแบบไม่ได้ติดทนมากขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือไว้ทาเพื่อแบบตื่นมาจะได้ไม่น่าเกลียดอะเพื่อจะได้ไม่ตกใจสมมติแบบจะต้องออกไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบแต้มๆปากหน่อยหรือว่าตอนกลางคืนสมมติจะลงไปนั่งกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็แบบทาๆนิดนึงให้แบบหน้าสดแล้วเพื่อนไม่ตกใจมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เนี่ยก็คือรสชาติหวานหอมอร่อยด้วยนะคะก็เอามาทั้ง3สีเลยเพราะว่าชอบมากๆค่ะเป็นโกโก้ของ Benefit นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสติ๊นสีชมพูที่แบบสวยมากอันนี้ไว้ทาแก้มก็ได้ทาปากก็ได้นะอันนี้แต่ว่าอันนี้ที่จะชอบไว้ทาแก้มนะคะก็คือไว้ทาก่อนที่จะลงพวกบลัชต่างๆนะคะหน้าของเราเนี่ยมีความโดดเด้งดูแบบสะกดทุกสายตาคิดตั้งไปก็แบบสะกดแบบคนอะไรเงี้ยก็คือคนก็จะแบบตกใจมากแล้วที่เห็นสีแก้มเราเป็นตูดนี่นะคะแล้วเขาก็จะโอ้ my god OMG Kesha have a very very red cheek คือแบบฝรั่งตกใจเนาะก็ต้องอุทานภาษาอังกฤษเนาะฝรั่งพูดไทยไม่ได้อะแล้วก็อีกอันนะคะนี่เป็นสิ่งที่แบบเป็นกิมมิกเล่นๆเผื่อแบบวันไหนอยากจะแต่งหน้าทนม่วงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกอันนี้เป็น YSL นะคะเบอร์25ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หายากมากมันเป็นสีม่วงแบบนี้ limited edition สุดๆนะคะนี่ลิซซื้อมาจากสิงคโปร์นะคะซึ่งอันนี้นี่ก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้ซึ่งเป็นม่วงที่ไม่ต้องตกใจใช้แล้วมันก็จะดูแบบมูวิ่งครุขีแต่หมูแต่มีแอบเมียนอีกอ่ะนี่ก็เป็นอะไรที่แบบดีงามเนาะแต่ว่าไม่ค่อยเอาไว้ทาปากเท่าไหร่มันตลกอ่ะใช้แล้วฟันเหลืองนิดนึงมาดูในส่วนของไฮไลท์นะคะที่พกมาก็จะเป็น3อันนี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยนาสเนี่ยเป็นสีออร์กาซัมนะคะซึ่งก็ไม่รู้เรียกว่าไฮไลท์ได้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะเอามาปัดแก้มนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบผงๆแบบนี้นะคะคือแบบส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาไว้ทาตาได้ด้วยคือใช้แล้วแบบดูแพงสีโรสโกมากๆนะคะใช้ได้หลายอย่างในนาสเนี่ยคืออเนกประสงค์มากๆเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะเป็นไฮไลท์ของพี่วาเลนไทน์นะคะสีที่เอามาเป็นสีวีนัสซึ่งอันนี้คือแบบเป็นสีแบบโหโอ้โหคือแบบคือดูนะเดี๋ยวลิจะปัดให้ดูรอบนึงโอ้โหโอ้โหคือแบบ A care ก็ A care โอ้โห A care ก็ A care เจอลิลลี่เนี่ยวิยาเข้าไปคือแบบรู้เรื่องอะคือแบบโอ้โหโอ้โหเป็นไงโอ้โหมันแบบมันเป็นแถบอะคือหนังปลาทูก็คือต้องสาบอะ
หนังปลาทูก็หนังปลาทูบอกเลยนี่แบบปลาสลิดอ่ะเอออ่ะปลาสลิดได้ข่าวว่ามีความดำขมุขมัวเนาะอันนี้ก็แบบเปรียบเทียบอะไรก็ไม่รู้เนาะอันนี้จะเป็นอะไรที่ใช้บ่อยกว่าเพราะว่าเราเป็นคนแบบน่ารักเนาะซอฟต์ใสคือแบบเป็นคนที่แบบมีความธรรมชาติลงโทษเนาะก็จะแบบหยิบอันนี้มาใช้บ่อยนะคะเป็นนาตาชาดีโรน่านะคะโออูเวอร์โกลนะคะก็จะเป็นชิมเมอร์ที่แบบมีความกำลังพอดีเนาะเม็ดของเขาก็จะแบบน้อยน้อยน้อยแต่มากรีบแต่โกอันนี้ก็แบบเต็มไปแล้วอาจจะทำตรงนี้ให้ดูก็ได้มันก็จะแบบเป็นเนื้อแบบละมุนตุ้นนะก็จะดูแบบเป็นไฮไลท์ที่แบบไม่แน่ใจว่าไฮไลท์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็จะแบบมีความแบบเอ๊ะไฮไลท์ปะวะหรือว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยก็แบบทะเลาะกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เลยจะเป็นอะไรที่ใช้บ่อยนะคะเหมาะสำหรับความน้อยแต่มากความแอบแอแบบเรานะคะส่วนบลัชที่พกมาด้วยนะคะก็จะเป็นทั้งหมดนี้นะคะอ่ะมาดูอันแรกก่อนนะคะเพราะว่านี้หยิบได้ง่ายสุดอันนี้จะเป็นของจิลสจวตนะคะเปิดมามันก็จะเป็นสีชมพูมุ้งมิ้งฟุ้งฟิงกินกล่องแก้วแบบนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบสาวญี่ปุ่นนะแบบเบลๆต่อมานะคะก็จะเป็นวานิลาโคนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบไล่สีนะคะจะมีความทั้งส้มๆเหลืองๆชมพูอะไรตอนนี้อะไรไม่รู้นะคะคือมันสวยดีนะคะเวลาปัดออกมาแล้วแบบมันได้ลุคที่แบบดูใสๆมุ้งมิ้งดีนะคะอีกอันนึงที่ใช้บ่อยนะคะเป็นของบาบาร่านะคะสีส้มแบบนี้นะคะคือปัดออกมาแล้วทำให้ลุคของเราดูสดใสมากนะคะแล้วก็เป็นสีส้มที่สวยมากๆนะคะเวลาปัดเรารู้สึกว่าแบบหน้าเด็กอ่ะดูมีความแบบมุ้งมิ้งอ่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นบลัชแบบเป็นเซตนะคะของ Benefit อันนี้เคยชอบไปแล้วนะใน Favorite นะก็คือจะมีการอธิบายทั้งหมดไว้คือเปิดมามันใช้ได้หลายอันนะคะแล้วก็แบบไว้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยมีสีหลายสีให้เลือกนะคะแล้วก็มีบรอนเซอร์แบบฮูล่าแบบนี้ด้วยนะคะโดยบรอนเซอร์อีกอันนึงที่เยลลี่พกมาก็จะเป็นฮูล่าไลท์นะคะก็คือวันไหนที่อยากได้ลุคแบบอ่อนๆเบาๆสบายๆก็จะใช้ฮูล่าไลท์ถ้าวันไหนที่อยากแต่งหน้าจัดเต็มมากๆนะคะก็จะใช้เป็นฮูล่าค่ะมาดูในส่วนของลิปสติกนะคะที่แบบอลังการงานสร้างมากแบบเยอะมากเพราะว่าเป็นคนชอบทาปากนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีละสีอันนี้นะคะเป็น NYX นะคะ Lingerie สี Push Up นะคะสีมันจะออกมาเป็นสีแนวนูนๆหน่อยนะคือทาแล้วแบบหน้าก็จะดูเป็นสายฝ่อเบาๆอันนี้นะคะจะเป็น Peripera นะคะที่เอามานะคะจะเป็นสีเบอร์8นะคะจะเป็นสี Velvet Ink นะคะคือใช้แล้วแบบสีมันแบบหนูๆดูเกาหลีดูแบบฝ่อผสมแล้วทาแล้วมันสวยแล้วติดทนกับปากดี Bobbi Brown สีแบรนด์นี้นะคะก็จะเป็นสีที่แบบสวยงามมากคือใช้แล้วแบบมันดูเป็นสายฝ่ออ่ะอันนี้นะคะก็เป็นอันที่ลิลลี่ทาไปทำงานบ่อยนะคะเพราะว่าสีของเขาเนี่ยมันดูพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปเป็นของ YSL นะคะทาออกมาแล้วแบบมันจะเป็นสีออกแนวชมพูตุ่นๆหน่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสีแดงจริงๆนี่กะจะไว้ทาตอนไปเที่ยวนะคะก็เป็นอันที่ลิลลี่ชอบอยู่แล้วของ Aurora นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือสีเป็นแบบแดงแบบแดงสุดๆแล้วก็ติดทนกับปากได้ดีด้วยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ใช้บ่อยนะคะเป็นของ Dior คือแบบเป็นลิปสีส้มคือทาแล้วแบบจะให้ลุคแบบจุยซี่เกาหลีมากอะคือสีสวยด้วยเนทก็มานะคะเออแล้วเนทที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์สีนะคะทาแล้วแบบสีดูมีความผู้ดีมากมันเป็นการไล่สีโดยที่ไม่ต้องพยายามมากนะคะคืออันนี้นะคะก็เป็นของ Etudeซึ่งมี2อันฝั่งนึงเป็นลิปมันนะคะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นสีแดงส้มๆแบบนี้นะคะซึ่งทาแล้วก็แบบให้เทคเจอร์ความแบบดูเกาหลีดูสไตล์คุณหนูแบบ Etudeเนาะอันนี้นะคะก็เป็นในฟิตนะคะซึ่งมันก็มีทูโทนเหมือนกันซึ่งสีที่ลิลลี่ใช้นี่เป็นสี Juicy Berry นะคะมันจะให้ความเข้มมากกว่าตัว Laneige นะตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีแบบม่วงๆแดงๆหน่อยๆนะคะเป็น Oh My Teen จริงๆ Oh My Teen นี่เอามาหลายสีเลยแต่ว่าสีที่ชอบแล้วจะเอามาพูดถึงก็เป็นเบอร์8นะคะเพราะว่ามันเป็นสีแดงที่แบบสวยงามมากคือแบบทาแล้วแบบไล่สีดีแล้วแบบขนาดของเขาคือแบบไม่ใหญ่เกินไปด้วยนะคะสามารถพกพาได้นะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ลิลลี่ทาอยู่ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นลิปของ YSL ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามากอันนี้ก็จะเป็นแบบดินอินออยล์แบบนี้นะคือใช้แล้วแบบหอมมาแล้วแบบทำให้ปากดูแบบจุยซี่จุยซี่ด้วยมันไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่นะคะอันนี้ไว้เหมือนเป็นตัวท็อปกลอสให้ปากดูแบบเจืดดูแบบมีน้ำนวลก็อันนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะเป็นลิปของ Dior ตัวนี้เป็น Dior Lip Glow นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสีออกแบบชมพูนะนี่อ่ะเต็มมือไปหมดก็จะเป็นชมพูที่แบบทำให้หน้าบรายดูสดใสกระจ่างใสนะคะอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเครื่องสำอางที่ลิลลี่พกมาอเมริกาด้วยนะคะดูแบบสภาพมือแบบเกินไปหมดนะคะสวอตเลทเทคมากมายนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย